ลูกเพจได้ยินเสียงไหมคะน่าจะเดี๋ยวแป๊บนึงระบบไมค์น่าจะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะเอาข้าวแล้วก็เอาข้าวสารเอาข้าวกล่องนะคะแล้วก็มาม่าเนี่ยขึ้นห่อไปนะคะในส่วนของข้าวสารล่าสุดเราก็เอาขึ้นเรือเพื่อที่จะลำเลียงไปนะคะเข้าไปในหมู่บ้านต้องบอกว่าทางเรือเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องข้ามขับเรือกันผ่านทางแม่น้ำมูลนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงหรือยังคะลูกเพจเดี๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บนึงนะคะโอเคได้ยินเสียงแล้วเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ให้พี่ๆตำรวจนะคะช่วยกันยกของขึ้นในส่วนของหอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาขึ้นไปแล้วก็ไปส่งให้ชาวบ้านที่นู่นนะคะเพราะว่าแล้วก็จะมีการบินสำรวจค่ะว่ายังมีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังมีน้ำท่วมแล้วก็ไม่มีใครเข้าถึงนะคะเดี๋ยวเราต้องสำรวจเพื่อดูอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ก็มีฮอของกระทรวงทรัพย์ทั้งหมด3ลำค่ะลูกเพจก็จะลำเลียงกันขึ้นไปแบบนี้ค่ะก็จะเป็นอาหารแห้งนะคะเป็นพวกมาม่าแล้วก็เป็นข้าวกล่องจากโรงครัวลุงอู๊ดนะคะแล้วก็จะมีข้าวสารอีกประมาณ20กระสอบนะคะที่เอาไปมอบให้กับชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเขาโดนตัดขาดค่ะเมื่อ 4-5 วันที่แล้วเนี่ยที่นั่นน้ำท่วมชาวบ้านก็บอกว่าตอนแรกเราก็อยู่กันได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีข้าวกินแล้วก็อยากจะได้อาหารแห้งนะคะเพราะที่นั่นก็สามารถประกอบอาหารเองได้นี่ค่ะลูกเพจแล้วก็จะยังมีในส่วนของลำอื่นๆก็จะมีขนขึ้นนะคะแล้วก็จะแบ่งพื้นที่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วก็ไปดูบรรยากาศข้างบนรูปเพจแล้วเดี๋ยวเราข้างบนเนี่ยเราไม่สามารถไลฟ์สดได้เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศตรงนั้นมาแล้วก็มาให้รูปเพจได้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวตรงไปถึงที่หมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าชาวบ้านที่นั่นเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันอย่างลำบากมากเพราะมันไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วเสบียงที่มีอยู่ก็เริ่มหมดไม่ใช่มันจะต้องเป็นหนึ่งลำเลยที่จะต้องหลบลงดอกเพื่อที่เราของโดนส่งคนอย่าไปขึ้นลำโน้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ลงได้ทุกลำมันลงได้แค่สองลำใช่ไหมนี่นะคะก็จะขนขึ้นไปแบบนี้ขนขึ้นไปเพื่อให้มันเต็มที่สุดนะคะแล้วก็จะค่อยๆเอาไปมอบให้กับชาวบ้านที่นั่นต้องบอกว่ามันไม่มีอาหารและไม่มีเสบียงแล้วนะคะที่นั่นต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นโดนน้ำท่วมมาหลายวันแล้วเข้าออกก็ไม่ได้นะคะก็คือพี่ๆนักบินของเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนี่พี่อู๋อยู่นี่ค่ะยกข้าวอยู่ไปเครื่องนู้นเลยครับเครื่องนู้นเดี๋ยวดูด้วยไปเครื่องนู้นด้วยเครื่องนู้นด้วยนี่นะคะก็ได้พื้นที่จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะที่ให้พื้นที่ในการจอดฮอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมากที่ให้พื้นที่ให้เรานะคะได้สำหรับการขนย้ายสิ่งของขนย้ายพวกอาหารขนเสบียงไปเติมให้กับชาวบ้านที่อยู่ที่เกาะที่อำเภอกันทารารมณ์นะคะที่จังหวัดศรีสะเกษที่นั่นโดนปล่อยเกาะเอาไว้หลายวันแล้วค่ะเขาบอกเมื่อวานเนี่ยลุงอู๊ดบอกว่าลุงอู๊ดไปตรงพื้นที่ตรงนั้นนะคะไปสำรวจแล้วไปบินฮอไปถึงเนี่ยชาวบ้านก็โบกไม้โบกมือแล้วก็เอาเสื้อสีแดงนะคะมาพัดเพื่อให้เห็นว่าเพื่อให้เห็นว่ามีพวกเขาอยู่ที่หมู่บ้านนะคะแล้วก็ให้ฮอเนี่ยได้ลงไปจอดพอเอาฮอลงไปจอดแล้วเนี่ย
หนูก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านร้องไห้เพราะว่าไม่คิดว่าเราจะเอาหอลงไปจอดแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหญิงอยู่บกนี่นะถูกไหมถูกนะโอเคนี่ก็จะเป็นพี่ชายวัดนะคะแกก็เอาฮอจากกระทรวงทรัพย์จะมอบเงินกองทุนค่าน้ำมัน 200,000 มูลนิธิเนี่ยทำยังไงขั้นตอนโอนยังไงทำยังไงแล้วก็อาจจะมีให้ส่วนกลางแล้วก็ทำหนังสือรับรองเพื่อลดภาษีก็บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย200,000จากค่าน้ำมันเครื่องบินเพิ่มเติมคุยเลยนะแล้วก็อยากได้คำตอบวันนี้นะเดี๋ยวหญิงอยู่ประชุมประสานตรงนี้กับปุ้ยที่เดิมขอห้องไปแล้วเดี๋ยวดูห้องจะต้องทำเป็นรูมเล็กๆมีเก้าอี้มีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ตั้งให้นานไปไม่งั้นเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นแล้วก็ไม่มาคนเดียวเดี๋ยวฝากราชการที่ฝากน้องสองคนทำได้แล้วก็เดี๋ยวมีป่วยลงมาแล้วก็รถโรงพยาบาลที่เขาประสานแล้วมั้งเดี๋ยวประสานกับมงคลใช่ไหมนี่ก็เป็นผอ.โรงเรียนนะคะเดี๋ยวผมกำลังประสานตอนแรกผมเตรียมห้องมันไกลครับอาจารย์ห้องเรียนสืบไว้มันไกลไปเดี๋ยวเอาใกล้ๆตรงนี้แหละเอาง่ายๆนี่เดี๋ยวผมกำลังประสานเจ้าของห้องเขาต้องไม่มีของมีค่านะอาจารย์มันเป็นห้องกิตติยศมันก็มีของมีค่าที่เลยแต่เป็นโล่ใครจะเอาไปก็เอาไปเลยครับไม่มีค่าเราจะได้มาขอบคุณมากพอดีเดี๋ยวอาจจะตั้งศูนย์อยู่ได้เดี๋ยวผมจะให้เขามูฟชุดกาแฟลงมาไว้นี่หมดมีครับไม่ต้องหมดยินดีเต็มที่ครับผมต้องขอบคุณพี่ริวทางหน่วยงานด้วยที่ช่วยดูชันพี่ต้าเนาะตรงนี้เห็นแล้วเดี๋ยวไงอาจารย์สะดวกเดี๋ยวจะพาไปดูพักหนึ่งเดี๋ยวพอเราบุญประมาณนี้แหละพาอาจารย์ไปเที่ยวอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมก่อนเพราะว่าคือเดี๋ยวอาจารย์ต้องรายงานทางกระทรวงว่าเราทำอะไรแล้วก็ตรงไหนต้องใช้ตรงนี้ระสูตรตรงนี้ยังไงแล้วก็ปัจจัยปัญหาเรื่องน้ำท่วมตรงนั้นมันเกิดอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปด้วยเดี๋ยวภาพแล้วเดี๋ยวคนมันจะมาด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีขนย้ายคนด้วยใช่ไหมคะพี่คนป่วยผู้ป่วยตอนนี้ทีมที่ลงไปประสานแล้วแหละลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าเปแล้วก็พอเราเนี่ยต้องมีแพทย์ประจำตำบลเนี่ยเข้ามาดูทุกขนย้ายเนี่ยมันก็หลายเรื่องจะต้องดูเรื่องสุขภาพเรื่องความดันเรื่องอะไรเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชโอเคก็มีทำเดี๋ยวขนข้าวไปให้แล้วเดี๋ยวก็จะขนผู้ป่วยกลับมาเข้าโรงพยาบาลโอเคตอนนี้แต่ละหมู่บ้าน6-8หมู่บ้านเนี่ยเป็นเกาะแล้วก็ต้องอาศัยของมูลนิธิแล้วก็ในการขนย้ายคือเราไปลงจุดเดียวเมื่อวานเนี่ยเราสแปนฐานพ่อไม่ได้3ที่แต่วันนี้น้ำท่วมหมดแล้วลงในจุดเดียวน้ำเพิ่มอีกแล้วขึ้นอีกประมาณ 30% โอ้ผมว่าตรงนี้น่าจะหนักกว่าเดิมแล้วก็น้ำค่อนข้างจะไม่สะอาดหนักเรื่อยๆเนาะหนักขึ้นเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราก็จะขึ้นฮอ3ลำนี้นะคะลูกเพจเพื่อที่จะขึ้นไปเอาเสบียงอาหารไปแจกให้กับชาวบ้านที่อยู่ข้างบนที่อยู่ตรงหมู่บ้านที่อำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษที่นั่นเป็นบรรยากาศที่มองลงไปแล้วก็เป็นพื้นน้ำหมดเลยแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ชาวบ้านเขาอยู่กันเป็นเกาะนะคะตรงแล้วก็พี่หญิงก็บอกว่าน้ำขึ้นอีก30เซนก็วันจากเมื่อวานที่ลงหอได้2ลำวันนี้ก็ลงหอได้แค่1ลำเท่านั้นนะคะพื้นที่มันแคบคือแคบลงเรื่อยๆนะคะลูกเพจเพราะว่าน้ำมันขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆน้ำจากแม่น้ำมูลมันไหลเอ่อออกมาก็เดี๋ยวคาดการว่าสักพักเนี่ยเราก็จะเดินทางไปตรงนั้นหลังจากนั้นก็จะเอาข้าวเอาอาหารไปให้ชาวบ้านแล้วก็จะต้องมีการประสานเพื่อที่จะเอาผู้ป่วยที่อยู่ที่นั่นที่เป็นโรคเส้นเลือดตีบกลับมาเพื่อที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมาที่โรงพยาบาลนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของฮอที่เขาลงจอดที่นั่นเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศภาพรวมของข้างบนที่เราบินฮอแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดมาให้ลูกเพจได้ดูว่าตอนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษต้องบอกว่าหนักจริงๆกับสถานการณ์น้ำชาวบ้านบางคนบอกว่ามันเป็นน้ำที่หนักที่สุดในรอบ10ปีเขา
บางคนเอาของออกมาไม่ทันเอาได้แค่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนสิ่งของบางส่วนที่อยู่ในบ้านก็จำใจต้องทิ้งนะคะเพื่อที่จะเก็บรักษาชีวิตเอาไว้ก็นี่ก็เป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ก็กำลังจะประสานงานกันต่างๆก็ที่เราจอดฮออยู่ตอนนี้เป็นโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะต้องบอกว่าก็ขอบคุณก็ขอบคุณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมากที่มอบให้พื้นที่ให้เราได้จอดฮอนะคะเพื่อที่จะลำเลียงข้าวไปส่งให้กับผู้ต้องไปลำนู้นได้ค่ะไปลำนู้นพี่ฝากน้องอีจันไปคนหนึ่งฝากทีมอีจันไปคนหนึ่งฝากหนูด้วยนะคะพี่นี่เดี๋ยวพี่นักบินก็จะพาเราขึ้นไปอีจันก็ได้ค่ะพี่เรียกว่าอีจันก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นฮอไปพร้อมกันนะคะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราทิ้งบรรยากาศไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งนึงที่ตอนที่เอาฮอลงนะคะลูกเพจขอบคุณลูกเพจมากที่รับชมกันตลอดไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวเราเอาข้าวเอาเสบียงอาหารไปส่งให้กับผู้ประสบภัยที่อำเภอกันทารารมณ์กันค่ะขอบคุณค่ะ